อีกหนึ่งกีฬาใหญ่ในไทยนะฮะจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีนานาชาติไทยแลนด์ MTB Cup 2023ครับนี่เป็นระดับ C1 เก็บคะแนนสะสมไปปารีสฝรั่งเศสที่ปี2024ในโอลิมปิกนะฮะนี่เป็นสนาม1ครับจุดชมวิวเขาดินที่สากเหล็กจังหวัดพิจิตรรุ่นประชาชนหญิงรอบชิงแข่ง6รอบรอบละ 3.91 เมตรรวม 23.46 เมตรครับก็เป็นซายูเบลล่าซุกมาเดวีครับจากอินโดนีเซียแชมป์รุ่นอายุ23นำเดี่ยวเข้าเส้นชัยคนแรกเลยครับ1ชั่วโมง41นาที27วินาทีตามมาด้วยยายูไซจากไต้หวัน1ชั่วโมง43นาที4วินาทีที่3เป็นนักปั่นไทยครับยนทนันพลกล้า1ชั่วโมง43นาที24วินาทีก็ช้ากว่าที่2แค่20วิเท่านั้นเองแล้วก็ที่4เป็นสุภักษร นันตนะครับทีมชาติไทยเช่นกัน1ชั่วโมง44นาที54วินาทีที่5อารีนาอีเวนเจลิสตาจากฟิลิปปินส์1ชั่วโมง46นาที2วินาทีครับทั้งหมดก็ได้รับคะแนนสะสมนะฮะไล่เรียงมา60 40 30 25แล้วก็20คะแนนตามลำดับ1ถึง5ครับส่วนที่รุ่นประชาชนชายนะครับก็แข่งกัน7รอบรอบละ 3.91 กิโลเมตรก็รวมแล้วเนี่ย 27.37 กิโลเมตรมี14ทีมจาก12ชาติรวมทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้เนี่ยคือ30คันนะครับก็แชมป์เนี่ยเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างนักปั่นทีมชาตินิวซีแลนด์อย่างคาเลตบ็อบเชอร์แล้วก็ซีนาลฟานานี่นักปั่นทีมชาติอินโดนีเซียครับก็เรียกว่าต้องใช้คำว่าคู่ขี้ตั้งแต่รอบแรกเลยจนถึงรอบที่5ครับคาเลปเนี่ยเร่งแซงฟานานี่เข้าเส้นชัยเวลา1ชั่วโมง34นาที31วินาทีก็รับไปคะแนนสะสม60คะแนนอันดับ2นะครับเป็นของซีนาลฟานานี่นักปั่นทีมชาติอินโดนีเซียอันดับ3เฟรี่ยูโดโยโนนักปั่นทีมชาติอินโดนีเซียครับแล้วก็อันดับ4เป็นของอีซาโมฮัมหมัดนักปั่นทีมชาติอินโดนีเซียแล้วก็อันดับ5เป็นของริกิคิตาบายาชินักปั่นจากญี่ปุ่นก็รับคะแนนเรียงกันตามลำดับตั้งแต่40คะแนน30คะแนน25คะแนนแล้วก็อันดับ5ได้20คะแนนครับ